สวัสดีค่ะวันนี้พี่หลีก็จะมาสอนเขียนเปอร์สเปกทีฟนะคะก็จะเป็นติด1จุดเหมือนเดิมวันนี้เรามาดูกันเลยว่าเราจะมาวาดรูปอะไรกันนะคะอันนี้เวลาพี่ขึ้นนะคะเวลาขึ้นรูปทุกรูปก็จะขึ้นด้วยระดับสายตาก่อนแล้วก็วาดคนลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะดูว่าเราจะวาดอาคารให้มันไกลแค่ไหนนะแล้วก็ใช้คนเนี่ยนะคะเทียบความสูงขึ้นไปนี่พี่เขียนเป็นตัวอาคารด้านซ้ายก่อนแล้วก็วัดตัวอาคารด้านขวาเวลาวัดก็อาคารสูง1ชั้นก็เป็นคน2เท่านะคะวัดขึ้นไปแล้วคราวนี้พี่ก็แบ่งตัวอาคารก่อนด้านขวาแบ่งเป็น2ตึกรากๆไว้ก่อนค่ะขีดเส้นร่างเบาๆขั้นแรกจะร่างภาพคร่าวๆทั้งหมดก่อนนะยังไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นพี่คิดว่าตรงนี้ทำเป็นตัวหลังคาทางเดินจะมีเสาๆก็ร่างคร่าวๆประมาณนี้ไว้ก่อนอันนี้ก็เทียบเช็คอีกทีนึงว่าความสูงได้หรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างเป็นชั้น1สูงหน่อยนึงสูง2เท่าของตัวคนอาคารนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็สูงเลยกระดาษขึ้นไปเลยคราวนี้พี่ก็วาดคนนะคะทับลงไปให้เป็นคนระยะหน้าแล้วก็เริ่มใส่ริมขวานี้จะเป็นฟุตบาทกะว่าจะเป็นที่นั่งกินนะก็มีคนนั่งเก้าอี้เวลาคนนั่งเก้าอี้ก็หัวคนก็จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงของคนยืนนะแล้วคราวนี้ก็ยิงเป็นภาพเพอร์เฟคทีฟออกมาเลยติดหนึ่งจุดว่าเป็นโต๊ะนะคือด้านหน้าก็จะเขียนเป็นเส้นนอนๆนะเส้นนอนๆกับเส้นระดับสายตาขนานกันส่วนความลึกก็ขีดเข้าหาจุดอันนี้ส่วนล่มก็วาดง่ายๆไม่ต้องเอียงเข้าจุดนะล่มก็คือวาดเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยแล้วก็ค่อยเขียนเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปนะคะคราวนี้พี่ก็จะเขียนโต๊ะแบบเดิมนั่นแหละอีกชุดนึงเขียนเข้าไปข้างในก็ถ้าสังเกตดูพี่จะใช้เส้นอิงเส้นเดิมนะความสูงมันจะได้มาอยู่แล้วเราก็แค่จับความลึกเข้าไปเองอีกครั้งนึงนะอันนี้ก็ตั้งคร่าวๆก่อนอันนี้ก็จะทำเป็นตัวที่กั้นด้านหน้านะพี่ก็เพิ่มรู้สึกว่าฟุตบาทแคบไปหน่อยเลยเพิ่มฟุตบาทออกมาแล้วก็จะเขียนเป็นพวกป้ายนะป้ายร้านอาหารที่เป็นแบบว่าสามเหลี่ยมแล้วก็ขึ้นเป็นกล่องก่อนแบ่งครึ่งนะโดยการกากบาทแล้วก็ร่างขึ้นมาอันนี้ก็เขียนคนลงไปจะได้เห็นระยะว่ามันลึกเข้าไปแค่ไหนคนตัวเล็กแค่ไหนนะพี่ก็เพิ่มตัวทางเดินเข้าไปอีกหลังคาทางเดินพอส่วนที่มันลึกเข้าไปรายละเอียดก็จะเล็กลงนะก็ใส่คร่าวๆไปก่อนอันนี้พี่ก็จะเริ่มวาดตึกเข้าไปด้านข้างริมนี้ก็จะเป็นแนวทางเดินมันจะมีแนวทางเดินด้านในกับด้านนอกนะอันนี้พี่แบ่งก่อนแนวทางเดินด้านในแล้วก็เริ่มอันนี้เวลาด้านซ้ายอ่ะจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ก็จะใส่รายละเอียดด้านหน้าทับลงไปก่อนคือต้นไม้วาดคร่าวๆแปะลงไปก่อนแล้วก็ใส่คนร่างคนคร่าวๆว่าคนจะตัวใหญ่แค่ไหนพอได้ภาพลงหมดแล้วก็จะเริ่มลงเป็นรายละเอียดนะเริ่มลงเส้นน้ำหนักเส้นเข้มคือเป็นน้ำหนักเข้มอ่อนเข้มอ่ะเส้นดินสอสวยๆนะแล้วก็เริ่มใส่รายละเอียดจริงจังเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวกั้นนะเป็นแบบกั้นทางเดินให้รู้ว่านี่เป็นโซนนั่งกินข้าวก็เริ่มตัดเส้นเวลาตัดเส้นนะคะถ้าสังเกตดีๆพี่จะตัดจากข้างหน้าเข้าไปข้างหลังเพราะว่าด้านหน้ามันจะวาดแล้วมันจะทับบางส่วนที่เราร่างไว้ถ้าเกิดว่าเราวาดจากด้านหลังก่อนแล้วค่อยมาวาดด้านหน้ามันจะทับกันแล้วทำให้เราต้องมานั่งลบส่วนที่มันทับกันนะอันนี้ก็คือวาดจากด้านหน้าเข้าไปด้านในเลยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารเวลาวาดคนตอนเราล่างเป็นคนแบบเป็นคนยืนตรงๆหน้าแต่ว่าเวลาตัดเส้นจริงๆก็ใส่ท่าทางคนให้หน่อยละกันอย่างเมื่อกี้พี่ก็วาดคนเสิร์ฟเนาะแล้วก็มีคนนั่งกินข้าวพอใส่พวกโต๊ะกินข้าวแล้วคราวนี้พี่ก็จะเริ่มมาร่างในส่วนของตึกที่อยู่ด้านหลังโต๊ะกินข้าวแล้วอันนี้ก็จะวาดตึกที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนนะอันนี้คือจะแบ่งทำเป็นเหมือนเป็นหลังคาร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักอันนี้คือรายละเอียดนี้แล้วแต่เราจินตนาการเลยนะแค่เขียนให้ถูกตีบยิงความลึกเข้าหาจุดส่วนด้านความหนาด้านหน้าเนี่ยก็คือขนาดกับเส้นระดับสายตาเลยอันนี้ก็แบ่งทำเป็นประตูกระจกนะคะแล้วก็มีคนเห็นปะคนอยู่ตรงทางประตูเข้าร้านข้างในก็
ก็ร่างเวลาทำประตูนะคะก็ใส่เป็นเส้นคู่เป็นกรอบเป็นขอบอย่างเงี้ยมันจะทำให้ดูมีความลึกและดีมีมิติมากขึ้นพยายามอย่าจับเส้นด้วยเส้นเดียวมันจะดูแบนมากหรือแล้วมันจะดูเหมือนไม่เสร็จอะบางทีเราลงวาดรูปเรารู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เส้นคู่เส้นคู่จะทำให้ภาพดูมีความลึกและความหนามากขึ้นเห็นไหมเนี่ยที่จะใส่เส้นคู่กับทุกอย่างเลยใส่เส้นคู่ปุ๊บก็จะเห็นเป็นก้อนที่นูนออกมาลึกเข้าไปเลยประมาณนี้อ่ะคราวนี้ก็เริ่มตึกที่2นะคะคือเวลาวาดพยายามอย่าวาดตึกมันเหมือนกันมันจะดูแบบซ้ำๆอ่ะก็พยายามวาดแนวใหม่ๆไปอย่างตึกนี้พี่ๆกำลังวาดถ้าน้องสังเกตอ่ะไอ้ตรงความลึกอ่ะมันจะไม่เข้าจุดอันนี้คือตึกที่มันกำลังบิดนะก็สามารถบิดได้นิดหน่อยแต่ว่าเป็นตึกที่แบบไกลๆแล้วไม่สำคัญมากก็ให้สามารถบิดได้โดยไม่ต้องเข้าจุดจะสังเกตว่าถ้าแบบเวลาที่แบ่งหน้าต่างเนี่ยคือพี่พยายามแบ่งหน้าต่างให้มันขนานกับเส้นความเอียงที่มันบิดไปนะส่วนด้านหน้าที่รายละเอียดอะไรไม่เยอะเนี่ยก็เริ่มเป็นลงเป็นต้นไม้บางลงไปเลยเราก็จะเน้นแค่ส่วนที่เป็นหน้าสุดกับช่วงกลางๆพอไกลๆนี่เราไม่ค่อยเน้นอะไรนะแต่ก็ใส่บ้างใส่ละเอียดบ้างให้มันดูว่ามีอะไรนะไม่ใช่แบบปล่อยเองเว้นว่างหายเลยนะคราวนี้ตรงกลางทางเดินเนี่ยเราก็มาเริ่มตัดเส้นวาดละเอียดคนเห็นไหมแต่แรกที่ล่างมันคนมันโปร่งแต่ว่าจริงๆแล้วพี่พอใส่ละเอียดแล้วก็จะเป็นคนเดินกำลังเดินเข้าไปทางเดินนะเดินหันหลังสะพายกระเป๋าอ่ะคราวนี้ก็มาตัดด้านซ้ายก็จะลงที่ต้นไม้ก่อนเพราะต้นไม้อยู่หน้าสุดมันก็จะบังส่วนอาคารได้ในระดับนึงแล้วลงเป็นเส้นเวลาวาดต้นไม้วาดจากด้านบนนะกิ่งอ่ะวาดเล็กๆแล้วลงมาข้างล่างกิ่งใหญ่ๆนะอย่าวาดข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กนะต้นไม้มันจะเหมือนต้นไม้จะหักมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็อันนี้คือแบ่งช่องว่าเฮ้ยช่วงนี้จะเป็นช่วงของพื้นที่เป็นแบ่งเป็นปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะเป็นดินก็ใส่พวกหญ้าลงไปเลยเป็นเส้นแต่ไม่ต้องใส่แบบทั้งหมดนะก็คือเว้นปลาๆไว้แบบมาวาดให้มันดูมีจังหวะสวยงามอันนี้ตั้งแต่เลยคราวนี้พี่ก็เริ่มตัดเส้นตรงที่เป็นหลังคาทางเดินนะก็ใส่เป็นเสาใส่คนลงไปก่อนใช้น้ำหนักเส้นเหมือนเดิมก็จะเป็นรายละเอียดของหลังคานะจะเป็นหลังคาแบบเขาเรียกว่าแบบเคเบิลเป็นโครงสร้างดึงก็ใส่รายละเอียดด้านใต้เลยอันนี้จะเป็นหลังคาสายจะเป็นแผ่นหลังคาที่แบบเป็นเส้นๆก็ใส่เส้นล่างเบาๆแล้วใส่ความลึกด้านหลังอันนี้ก็จะไม่มีอะไรเยอะพี่ก็จะวาดเป็นตึกข้างหลังแหละตึกสูงๆก็เข้าตีอันนี้ก็จะเป็นระยะข้างหลังไกลๆเลยใส่ให้มันดูมีระยะความลึกเข้าไปว่าข้างหน้าไกลๆเป็นตึกอาคารสูงๆนะแล้วก็ใส่รายละเอียดให้มันนิดๆหน่อยๆพอไม่ต้องละเอียดมากที่เห็นพี่ลงนี่พี่กำลังลงเงานะคือเวลาวาดรูปอ่ะคือสุดท้ายถ้าจะให้จบเลยมันต้องมีเงาด้วยอันนี้เป็นตึกด้านหลังพี่ก็เลยล่างวาดแล้วก็ลงเงาให้เสร็จไปเลยในเวลาเดียวกันนะภาพก็จะดูมีความลึกมากขึ้นอ่ะคราวนี้ก็มาเก็บด้านซ้ายอ่ะใส่คนซะหน่อยนึงส่วนใหญ่ก็คนมีท่าทางสะพายกระเป๋าเดินไปเดินมาอ่ะแล้วก็ใส่ระยะจริงๆรูปเนี่ยพี่ร่างตึกอะคือร่างมาก่อนนะแล้วค่อยใส่ต้นไม้ทับแล้วพอเวลาเราตัดเส้นในบ้านแล้วเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ทับไปบางส่วนแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปที่ไม่โดนต้นไม้บางแล้วใส่ความลึกของตึกข้างหน้าลงไปอีกรู้สึกว่าเส้นมันอ่อนไปก็กดน้ำหนักเน้นเข้มๆหน่อยไปแล้ว
ละเอียดคนอาจจะแรงเงาให้แบบเสื้อสีเข้มกางเกงสีเข้มอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็จับเส้นคนระยะหน้าตรงนี้ใส่ละเอียดเยอะนิดนึงเป็นท่าทางหันด้านข้างนะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านข้างตึกเป็นด้านข้างตึกของร้านเนี่ยแหละค่ะก็ใส่รายละเอียดลงไปเป็นระยะที่อยู่ข้างหน้าสุดเลยด้านขวาตรงนี้นะลงแรงเงาเวลาแรงเงาลงเป็นเส้นบางๆให้น้ำหนักเส้นเวลาแรงเงาอ่อนกว่าเส้นวาดนะจะได้แบ่งระยะง่ายเงาคนนี้ก็ร่างบางๆลงเงาที่พื้นบางๆเห็นไหมว่าเงาจะตกลงมาข้างหน้าที่เราคิดว่ามันขาวไปนะก็ลงเป็นเส้นห่างๆบางได้เสร็จแล้วค่ะติดตามและเป็นกำลังใจให้พี่ๆได้นะคะโดยการ Subscribe ได้ทาง YouTube Channel Nutty Side Studio นะคะหรือจะติดตามทางเพจ Facebook และ Instagram Nutty Side Studio ค่ะใครอยากสอบถามเรื่องการเรียนหรืออยากรู้คอร์สเรียนนะคะสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะที่ Line @Nutty Side Studio นะคะอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ